여러분 안녕 สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะก็เดี๋ยวมาทำตามสัญญานะจ๊ะก็คือสำหรับ Produce X 101 นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นซีซั่นที่ 4 แล้วเนาะของเกาหลีนะคะก็เป็นดรีมผู้ชายนะคะเป็นมาในเวอร์ชั่นผู้ชายเหมือนเดิมนะคะ Produce X 101 คือตอนแรกฝนเชียร์ให้น้องมินมารายการนี้มากๆเลยหลังจากที่น้องเนี่ยออกจากรายการไอ้อะไรวะ Under 19 น้องออกจาก Under 19 แล้วคือเราอยากให้น้องมาอยู่นี่มากเลยนะคะมาแข่งแต่คืออาจจะด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของผลอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันแหละคงจะทำให้น้องแบบไม่ได้มานะคะแต่คือจริงๆฝนว่าน้องก็อยากมาแหละแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะหนึ่งหนุ่มไทยนะคะ วันนี้ก่อนที่เราจะไปรีแอคชั่นเอ็มวีเดี๋ยวเรามารีแอคชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องก่อนนะคะเป็นการแนะนำตัวของน้องนั่นเองก็ทุกคนจะมีนะคะที่เป็นการแนะนำตัวของน้องนะคะก็น้องพีคนะคะพีคกองทัพนะจ๊ะเราจะมาดูกันว่าน้องจะแนะนำตัวแนวไหนและอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย โอ้หมาซะไทยเชียวโอ้อุ้ยทำดนตรีเองได้เหรออุ้ยเก่งอ่ะเนี่ยแต่พีคดูเป็นคนตัวใหญ่มากเลยอ่ะ안녕하세요. 소리카. 여러분 안녕하세요. 저는 비빔밥 좋아하는 사람 채널 MN6 소속 학생 배우 계수원 피키입니다. 제가 거리 잘 막. 제가 항상 정확하게 할 수 있는 말은 우리 정리님 디마. 정리님 디마. 반갑습니다. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 와. 훌 게임 막이야. คนนี้คือใครอ่ะโอ้คนที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องพีคปะเดี๋ยวนะเขามีซัพพอร์ตกันแบบนี้ด้วยหรอคือปกติเราดูอ่ะในการแนะนำตัวมันก็จะแนะนำ ในช่วงเวลาของแต่ละคนแล้วก็ช่วงเวลาของตัวเองคนละไม่กี่นาทีถูกปะแต่คือพีคมีซัพพอร์ตข้างหลังด้วยหรออันนี้ฝนไม่แน่ใจว่าทุกคนมีหรือเปล่านะแต่คือฝนเห็นคลิปแรกคือคลิปของน้องพีคนะคะก็ถือว่าดีเลยอ่ะสำเนียงดีพูดโอเคคือทุกอย่างฉะฉานมากๆอึ้งอ่ะอึ้งนะนี่อึ้งนะอึ้งมากๆเพราะว่า ไม่คิดว่าพีคจะพูดเกาหลีได้ชัดขนาดนี้แล้วสำเนียงดีได้ขนาดนี้คือแบบตกใจอ่ะคือตอนนางไป I can see อ่ะนางยังแบบใช้ภาษาอังกฤษถูกปะอาจจะด้วยการฟังที่แบบยังฟังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ด้วยแล้วก็สำเนียงในการพูดอาจจะยังไม่ปลือขนาดเนี้ยนี่แสดงว่าน้องฝึกหนักมากจริงๆน้องแบบซ้อมหนักมากจริงๆเห็นแล้วแบบอุ้ยตื่นเต้น ถ้าคลิปออดิชั่นรอบแรกออกมาน้องจะพูดได้เก่งไหมอ่ะเราอยากรู้แล้วว่าอยากรู้มากๆเลยโอเคจบเรื่องของน้องพีไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาต่อกันด้วย MV กันเลยดีกว่านะคะ MV เพลงนี้เพลงชื่อว่าจีบะนะคะจีบะนะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงคืออาจจะเป็นฮาจิมะหรือเปล่าถ้าฮาจิมะก็คงไม่ใช่นะคะแต่คือแบบทำไมถึงชื่อเพลงนี้ ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะดีอ่ะดูดงบุกเก่งๆนะลูกว้า โอ้ยสเตจแปลกดีอ่ะโอ้ยสเตจสวยสเตจสวยเซนเตอร์
อยู่เลยลูกอายุเท่าไหร่เนี่ยชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยูบินดีกันจังเลยแล้วบางทีก็น่าคุ้นๆนะน้องฉันว้าวน้องฉันน้องฉันเอาละค่ะเรามีคนที่เราจะเป็นเมนใน EP นี้แล้วค่ะในซีซั่นนี้แล้วยงชนะอู้หัวแดงมาเชียหน้าตาคุ้นๆกันหมดเลยอู้คนเมื่อกี้ Intuit ปะอู้ดงยอนปะดงยอนดงอะไรวะดงบินดงบินคนที่มาซีซั่นที่2อ่ะผู้ชายอ่ะเห็นรายชื่ออยู่เหมือนกันโอ๊ยมันมีคนหนึ่งที่เล่นซีรีส์ในทาง Mnet อ่ะทางอะไรวะของช่อง YouTube ไม่ใช่ Mnet สิ YouTube มันมีคนนึงที่มารายการนี้ด้วยฝนจำแม่นมากอู้พีคมาวิเดียวจริงลูกหายแวบเลยว้าเพลงก็น่าจะชื่อฮาจิมาปะแต่ถ้าจะให้เขียนว่าฮาจิมามันก็ดูไม่เหมาะกับชื่อเพลงเท่าไหร่ถ้าเต้นดีอะยองชาได้อยู่เป็นคนที่สองที่สามได้ดีอะอุฝรั่งโอ้คัทเอฟอยู่ข้างล่างโอ้ยน่าคุ้นกันจังเลยเนี่ยว้าวท่าเต้นยากอยู่เหมือนกันนะเยอะอะทุกจังหวะเลยอะโอ้มีโซโล่ด้วยว้าคนลุกว้าวน้องดัดฟันอุ้ยน่ารักจังเลยพี่องชาเฮ้ยคนนี้ก็หล่อฮันกอร์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 ชอบเยอะมากเว้ยไม่รู้จะเลือกใครเลยอะคนที่ฝนรู้จักมีไม่กี่คนนะคะคือจะมีคนแรกเลยคือพีคเนาะพีคแล้วก็จะมีบองชานนะคะบองชานจากลิปตันนะคะแล้วก็จะมีใครอะเมมเบอร์จาก Intuit อะจำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็มีเมมเบอร์จาก My Team นะคะยูบินเนาะแล้วก็จะมีใครอีกวะฮันกอร์ฮันกอร์ไอแอมนะคะชอบมากไม่คิดว่าฮันกอร์จะมาที่นี่นะจ๊ะ
คือไม่คิดเลยจริงๆว่าฮันกอนจะมาออรายการนี้แล้วฮันกอนก็มาผู้เดียวแล้วฮันกอนก็ไม่พาใครมาเลยนะคะใน IM นะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนนะคะที่ฝนชอบตอนที่นางเล่นซีรีส์ทางออนไลน์ Mnet อ่ะไม่ใช่ Mnet สิเป็นช่องออนไลน์ของเกาหลีนะคะเป็น YouTube คล้ายๆกับดินโกนะคะแต่ว่ามันคนละช่องกับดินโกเนาะก็เล่นซีรีส์วัยรุ่นนะคะเป็นซีรีส์สั้นๆเป็นตอนเนาะก็เล่นเรื่องเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ฝนชอบมากเหมือนกันนะคะก็มารายการนี้ด้วยนะคะฝนก็ไม่รู้ว่าน้องมาในตำแหน่งอะไรนะคะคือเราเห็นน้องเป็นคนฮิปๆในรายการในซีรีส์ที่น้องเล่นแต่พอน้องมาอยู่ที่นี่น้องก็เป็นคนที่น่ารักกระตือรือร้นดีแต่ว่าคือเราติดคาแรคเตอร์ที่น้องเล่นซีรีส์ไปแล้วเราไม่คิดว่าน้องจะมาร้องเพลงหรือว่าจะมาเป็นไอดอลได้เดี๋ยวลองดูกันต่อไปว่าน้องจะมาเป็นไอดอลได้ไหมถ้าฝนหารูปได้เดี๋ยวฝนขึ้นรูปให้นะคะก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าน้องเนี่ยเล่นช่องไหนแต่คือเราดูซีรีส์ทาง YouTube เยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยวหารูปมาแปะให้แล้วกันนะจ๊ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะไว้เป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปนะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายอันยงแล้วอย่าลืมเซ็นเตอร์ชื่ออะไรบอกด้วยนะ บ๊ายบาย